สวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับก็วันนี้จะพามาดูพระกุณเพนนะครับทรงพลใหญ่นะครับที่ผมล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับแช่นานนะครับประมาณ30นาทีได้นะครับก็อยากรู้ว่ามันจะกัดเนื้อพระออกไหมนะครับนะครับผมมาดูครับครับนี่นะครับก็หลังจากที่ปล่อยพระแห้งนะครับนะครับดูครับนี่นะครับนะครับพระที่ผมแช่น้ำส้มสายชูนะครับนะผมล้างด้วยน้ำส้มสายชูผมอยากรู้นะครับว่าเนื้อในเป็นยังไงนะครับที่ผมล้างเสร็จแล้วนะครับดูครับครับแช่นานอยู่นะครับเอาแต่น้ำส้มสายชูล้วนๆเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวหากล้องแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะใช้กล้องสองทับเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับว่าจะชัดไหมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเช็ดกล้องก่อนนะครับครับผมนี่นะครับหลังจากล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับก็ต้องการอยากรู้เนาะหลังจากการล้างด้วยผ่านน้ำส้มสายชูดูนะครับนะครับผมดูเขียนนะครับไล่ลงมานะครับผมนะชัดนะครับติชมได้นะครับติชมได้นี่ว่าอะไรนะครับนี่ก็พามาดูนะครับพระที่ผ่านการล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับจะเป็นยังไงนี่เหรอครับดูหินก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าช่องผมไม่ได้ว่าผมว่าของผมเป็นพระเทนะครับผมนำมาเพื่อศึกษานะครับนะครับยังไงก็ติชมผมได้นะครับนะครับผมติชมผมได้นะครับนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างดูนะชัดนะครับส่วนมากช่องของผมจะนำมาเพื่อศึกษานะครับพระเก่าๆถ้าเป็นพระใหม่ก็เป็นพระล้นเนื้อนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อพัดนะครับปุญญากโมนะครับสายล้นน่าจะรู้จักนะครับอันนี้ก็รอพระใหม่อยู่นะครับก็สั่งจองไปแล้วครับสั่งแล้วรอนะครับอีกไม่กี่สองสามวันก็ได้นะครับสั่งไปสองรุ่นนะครับก็เป็นพระหน้าเก็บสะสมนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากโมโอ้ยเสียงรถไทยก็ได้ต้องขออนุญาตด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนน่าจะเป็นเนื้อหยาบเนาะนะครับนะครับผมครับก็ได้พูดแล้วก็ต่อไปนะครับสององค์นี้นะครับก็เป็นพระล้างด้วยน้ำมะนาวนะครับผมนะ
คุณเปียนนนก็เป็นล้างน้ำมะนาวดูครับกัดจนก่อนเลยนะครับผมเพิ่งรู้ว่าน้ำมะนาวนี่ก็ทำให้พระเสียหายได้นะครับก็ใครที่มีชามีพระราคาเป็นเพียงอย่าไปทำนะครับอันนี้ของผมองค์ละ200 300นะครับผมบอกราคาได้นะครับก็นำมาเพื่อศึกษานะครับเรียนรู้นะครับแต่ไม่ได้ว่าของเราของแท้นะราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับผมก็บอกราคาไปครับองค์ละ200 300ครับเป็นพระบ้านพระประมูลพระปิดได้นะครับถ้าชัวร์ก็เป็นพระใหม่อย่างเช่นของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงปู่ทูบเลยนะครับอย่างนั้นนะครับของหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่อย่างนี้ครับเป็นพระใหม่หน้าสะสมนะครับอันนี้ก็ผมแค่อยากมาทําการทดลองดูเฉยๆนะครับนะก็อันนี้ก็เหรียญพญาคดนะครับได้มาเพิ่มอีก1เหรียญครับจากนะครับได้มาต่อจาก2เหรียญนี้นะครับแต่เหรียญนี้ชัดครับได้มาชัดเจียบเลยนะอันนั้นจะชัดกว่ากันไม่รู้นะเป็นเหรียญนี้ชัดนะครับนะครับผมสวยนะครับเป็นไงครับก็จะมาพูดเรื่องพระก็ขอแทรกนิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะครับคงไม่ว่ากันนะครับสวยนะครับเหรียญนี้ชัดนะสวยคุณอย่ามองข้ามดินพญาคุดนะครับของดีในตัวนะครับครับก็ต่อไปก็เป็นพระคุณแผนของหลวงปู่สวงนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวพูดแล้วก็ขอแทรกไปเลยครับนะครับเดี๋ยวพูดแล้วก็ขอแทรกนิดนึงนะครับผมก็บอกแล้วเดี๋ยวผมจะนำพระคุณแผนนะครับมารีวิวเพิ่มเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสและมีเวลานะครับพูดง่ายๆหรือว่ามีทรัพย์นะครับหรือว่าทุนนะครับผมนะครับเอาคร่าวๆเนาะสวยนะครับนี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเนื้อใบลานนะครับผมครับผมก็ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็รอพระใหม่มานะครับไม่ใช่ครับพระใหม่แล้วครับนะรอนะครับเพื่อที่จะนำมาทำ YouTube เพื่อศึกษาอีกครั้งนะครับก็รอพระปิดตาของหลวงพ่อพัดนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากช่องผมด้วยนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังนะครับก็ถ้าช่องนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามนะครับย้ำนิดนึงครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับและเข้ามาดูช่องของผมนะครับก็พบกันใน EP หน้านะครับนะครับก็ต้องขอโทษด้วยมีเสียงมาแทรกนะครับบ้านนอกก็อย่างนี้แหละครับโอ้ยถึงเสียงรถมอเตอร์ไซค์ถึงเสียงกันรถไทฟอร์ดนะครับครับผมก็ EP นี้ก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ